ศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนิยมไปสักการะเนื่องจากมีความเชื่อแต่โบราณว่าการตั้งเมืองนั้นต้องมีหลักชัยเพื่อความมั่นคงเช่นเดียวกับการสร้างบ้านก็ต้องมีเสาเอกเพื่อคอยค้ำจุนในสมัยรัชกาลที่1เมื่อครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีมาฝั่งกรุงเทพได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองโดยนำไม้ชัยพฤกษ์ซึ่งเปรียบเสมือนการมีชัยชนะในอุปสรรคมาทำเป็นแกนกลางเอาไม้แก่นจันทร์ประดับนอกมีแผ่นจารึกชะตาเมืองบรรจุอยู่ภายในเม็ดบัวยอดเสาต่อมารัชกาลที่4ทรงเห็นว่าหลักเมืองชำรุดจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำพิธีถอนหลักเมืองต้นเก่าและสร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่โดยใช้ไม้สักซึ่งหมายถึงอำนาจบารมีเป็นแกนกลางประกบด้านนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์บรรจุดวงชะตาเมืองที่จารึกใหม่ในยอดเสาทรงมันหลักเมืองมีตำนานเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่สืบต่อกันมาว่าต้องฝังคนลงไปพร้อมกับเสา4คนคืออินจันมั่นคงหรือตามเรื่องเล่าได้ใช้หญิงท้องแก่ฝังลงไปในเสาซึ่งไม่พบหลักฐานหรือปรากฏในพงศาวดารของไทยฉบับใดยืนยันว่าเป็นความจริงจะมีก็แต่ถูกพบในราชาธิราชซึ่งเป็นเรื่องชาวมอญในพงศาวดารพม่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนโบราณก็จำมาจากเรื่องนี้เช่นกันส่วนในสมัยรัชกาลที่1หรือรัชกาลที่4ก็ทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดและทรงทำตามตำราพระราชพิธีนครฐานทำให้เสาหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ด้วยการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมมนต์พิธีและได้นิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ตลอดคืนและวันทั้งนี้ยังมีหอเทพารักษ์ทั้ง5ซึ่งทำให้ศาลหลักเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นโดยมีพระเสื้อเมืองเทพารักษ์คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกทางน้ำพระทรงเมืองเทพารักษ์รักษาการปกครองและกระทรวงทบวงกรมดูแลทุกสุขของประชาชนพระกาญชัยศรีเป็นบริวารของพระยมคอยนำวิญญาณคนบาปไปสู่ยมโลกเจ้าเจตคุปเป็นบริวารพระยมเช่นกันมีหน้าที่จัดความชั่วร้ายและอ่านประวัติของชาวเมืองส่วนเจ้าหอกลองเป็นเทพารักษ์ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินดังนั้นไม่ว่าเสาหลักเมืองจะมีตำนานความเชื่ออาถรรพ์ที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างไรก็ยังเป็นสิ่งสำคัญไม่เฉพาะกับชาวกรุงเทพมหานครแต่กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะเยี่ยมชมหลักเมืองก็ให้ความเคารพนับถือทั้งเป็นวัตถุโบราณที่มีอายุมากกว่า200ปีซึ่งเป็นร่องรอยสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติทุกคนควรจะมองความสำคัญของหลักเมืองในแง่ที่กล่าวมาแล้วมากกว่าไปมองที่ตำนานอาถรรพ์ซึ่งไม่มีที่มาที่ไป